ครับท่านผู้อำนวยการท่านเลขาธิการท่านนักศึกษาทั้งที่นับถือทั้งหลายท่านอดีตดีๆการบินไทยคุ้นเคยกันมาก่อนฮะก็ไม่คิดว่าจะเอามะพร้าวมาขายสวนบังเอิญหัวข้อที่ให้ไปเป็นหัวข้อที่ผมคิดว่ามันเหมาะสำหรับท่านทั้งหลายนะครับเนื่องจากคำว่าผู้นำคำว่าผู้นำนะครับผมเคยถูกเพื่อนๆถามตอนที่เป็นนักศึกษาขออนุญาตใช้ภาษานักศึกษานะฮะเฮ้ยไทยลื่นนึกยังไงวะถึงอยากเป็นนายกรัฐมนตรีคือบังเอิญผมเคยได้พบจอมพลป.สมัยอยู่ม.5นักเรียนมัธยมนะฮะเห็นจอมพลป.ลงตรวจแถวลูกเสือเพราะเป็นลูกเสือบังเอิญตัวเล็กก็อยู่ท้ายสุดท้ายสุดนี่ก็โชคดีอย่างคือได้เห็นนานหัวแถวก็เห็นแป๊บเดียวท่านก็เดินผ่านถูกไหมครับท่านก็ยิ้มทำไมเท่จังนึกใจนะแล้วสมัยก่อนนี่นายกไปไหนก็มีเพลงมหาใจถ้าแลแลแลเนี่ยนะฮะเหมือนเราเปิดแพร่คุมป้ายนะครับท่านก็เดินยกมือไหว้ยิ้มเราอยู่ท้ายแถวมองเท่จังเลยโตขึ้นกูต้องเป็นอย่างนี้นึกใจนะครับนั่นคือความคิดเด็กๆนะครับก็ฝังใจก็คิดว่าเออเป็นอย่างนี้จะทำไงจริงจะได้เป็นนะฮะก็เริ่มประพฤติตัวเองมาตลอดก็ตัวกระทั่งมาเป็นนักศึกษาจากการที่อยากเป็นพระโก้เก๋เนี่ยเริ่มรู้ว่าตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการโก้เก๋นะครับมันเรื่องมันจำเป็นต้องเป็นเพราะเราดูแล้วประเทศเราเนี่ยมันขาดผู้นำเพราะในอดีตก็มีแต่ขอโทษนะมีแต่ทหารนะครับปฏิวัติสลิดบ้างจอมพลป.บ้างนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็สลิดยังไม่ถึงถนอมเพื่อนก็ถามผมก็บอกว่าที่อยากเป็นนายกเนี่ยเพราะไม่ใช่อยากโก้เก๋หรอกแต่รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยมันขาดผู้นำอ้วอยากเป็นผู้นำผมว่างั้นนะก็เรื่องมีอยู่แค่นี้นะครับก็เป็นที่รู้กันในวังเพื่อนนักศึกษาหลายคนก็บอกแนวไทยมันบ้าไอ้หลายคนก็บอกเออเห็นใจมันนะพอจบเมมาระหว่างที่เรียนหนังสือด้วยกันเนี่ยก็นักศึกษาติวกันอะไรก็ถามให้รู้จะเป็นอะไรวะคนนั้นก็อัยการคนนี้ผู้ศึกษาพอถึงผมบอกนายกจะคิดเป็นนายกอย่างเดียวเพราะอยากเป็นผู้นำเบื้องมีอยู่แค่นี้นะครับเพราะมาดูว่าเราเป็นสัตว์โลกนะฮะสัตว์โลกเนี่ยมันอยู่เป็นสัตว์ฝูงนะฮะยังไงมันก็ต้องมีผู้นำขนาดได้ช้างธรรมดามันยังมีผู้นำไม่ว่านกนะนกหมากาไก่นะบางทีไปไหนเป็นฝูงเนี่ยมันก็ต้องมีผู้นำทั้งนั้นแหละนกบินไปก็ต้องมีนำหน้าตัวหนึ่งนะฮะวัวควายเดินไปเป็นฝูงก็ต้องมีนำหน้าตัวหนึ่งก็เรียกผู้นำมนุษย์ก็ต้องมีนะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้นำเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาและถ้าใครจะเป็นก็ต้องไม่ใช่ธรรมดานะจะมาทำง่ายๆไม่ได้นะต่อมานี่นะครับเมื่อเราโตขึ้นเนี่ยนะครับความคิดเป็นผู้นำเนี่ยมันก็คิดเฉยๆความเป็นนายกที่อยากเป็นเนี่ยก็คิดแบบอยากเป็นนะฮะก็คิดว่าจะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองก็คิดแค่นั้นนะครับตอนไปติดคุกก็เพื่อนผู้แทนด้วยกันมีเวลาคุยกันนานหน่อยเขาก็ถามความในใจเพราะไหนๆเขามาติดคุกด้วยกันแล้วนะครับก็มาถามว่าเขาถามคุณอุทัยนี่เป็นคำถามคุณเกิดผมถามคุณจริงๆคุณนึกไงว่าอยากเป็นนายกเขาบอกงั้นนะครับเขาบอกว่าที่เขาถามเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากผมเป็นนะเขาบอกเขาก็อยากผมเป็นมาแต่ว่าคุณนึกไงคุณอยากเป็นก็อยากดูความคิดอ่ะนะครับผมบอกอยากทำประโยชน์แล้วเวลาเลิกเป็นเนี่ยอยากมีอนุสาวรีย์วะผมว่างั้นเพราะว่าเมื่อเราสนใจผู้นำประเทศอย่างจอมพลป.นะฮะเราก็ไปไหนก็เห็นอนุสาวรีย์นี่คือเรื่องผู้นำผู้นำทั้งนั้นเลยนะฮะเราคิดว่าถ้าเราได้มีโอกาสเป็นผู้นำเนี่ยเลิกไปอ่ะไอ้อย่างนี้มันต้องมี
นะฮะในความคิดเราว่าเราต้องมีอนุสาวรีย์นะนั่นก็เป็นอีกขั้นหนึ่งที่คิดนะก็เหมือนเป็นพระอยากรักษาศีลพอรักษาศีลเต็มที่ก็อยากอรหันต์น่ะนะฮะเป็นทํานองนั้นนะฮะมันก็ไปเรื่อยๆนะฮะจากหัวหน้าแผนกจากเป็นหัวหน้ากองจากหัวหน้ากองเป็นอธิบดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนคิดนะครับเมื่อเราคิดจะทำประโยชน์เพื่อชาติเนี่ยเราก็คิดว่าเมื่อเลิกไปเนี่ยก็เราต้องมีอนุสาวรีย์นะตายไปเราต้องมีคนนับถือมีคนพูดถึงความดีผลงานเราคิดอย่างนั้นนะแต่ก็น่าเสียดายนะเสียดายที่ไม่ได้เป็นผมก็พูดกับเพื่อนพอผมประกาศวางมือทางการเมืองอ่ะเพื่อนมันถามว่าเฮ้ยไทยเลิกเล่นการเมืองเนี่ยหรือไม่เสียดายอ่ะที่ลืมไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมบอกผมไม่เสียดายหรอกที่ผมไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ผมเสียดายที่เมืองไทยเนี่ยไม่มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่ออุทัยผมว่างั้นก็ตอบก็เพิ่มมาอย่างนี้จริงๆนะฮะจริงๆแล้วผมก็เคยมีโอกาสจะได้เป็นทั้งสองครั้งนะฮะความใฝ่ฝันที่จะได้เป็นนะฮะที่ความใฝ่ฝันอยากเป็นโอกาสได้เป็นมีทั้งสองครั้งบอกให้ก็ได้หลายคนยังมีชีวิตอยู่ตอนที่หัวหน้านายกเสนีลาออกกลางสภาตอนนั้นนะครับที่บุญวายหนึ่งจอมพลถนอมเข้ามาในบ้านในเมืองตอนนั้นน่ะก็มันก็ดุ่งยากบุญวายมากท่านนายกก็โดนลูกพรรคอัดเอากลางสภาว่าอ่อนแออะไรต่างๆนี่นะครับคุมสถานการณ์ไม่อยู่ท่านก็เสียใจเอ้าถ้าว่าท่านอ่อนแอท่านก็ลาออกแล้วออกกลางสภากลางสภาเลยนะครับบุญนั้นหมดดิการเมืองบุญละนายกลาออกเอาไงกันดีนะก็ต้องหานายกใหม่ถูกไหมครับหานายกใหม่เขาก็เล็งมาที่ผมอ่ะนะฮะพวกผู้แทนด้วยกันนะหัวหน้าพรรคกิจสังคมตอนนั้นบอมร่มคึกฤทธิ์ไม่ได้อยู่ในสภาคุณสวัสดิ์คำประกอบรักษาการอยู่ก็นำชื่อสสกิจสังคมเกือบทั้งหมดมาให้ผมแล้วบอกว่าคุณอุทัยเขาเรียกผมประธานนะผมเป็นประธานอยู่บอกประธานพวกเราอะฝ่ายค้านเนี่ยเห็นด้วยที่จะให้ท่านประธานเป็นนายกขณะเดียวกันเนี่ยสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก็เข้าชื่อมาก็เป็นส่วนใหญ่นะฮะก็บวกกันแล้วก็ผมก็เป็นเสียงข้างมากแล้วล่ะเพราะฝ่ายค้านยอมให้เป็นแล้วนะฮะแล้วในพรรคเราเองก็ไม่มีปัญหาผมก็บอกว่าเอาไว้ก่อนก็ไม่มีใครรู้ว่าทำไมผมบอกเอาไว้ก่อนทั้งที่รู้ว่าตั้งอยากเป็นตั้งเด็กๆนะมีคนมาถามว่าทำไมโอกาสอย่างเนี้ยไม่เห็นใครแล้วทำไมคุณไทยไม่เป็นบอกเอาไว้ก่อนทำไมใช่ไหมคือตอนนั้นผมคิดว่าปี19นะเมืองไทยมีปัญหามากนะครับคอมมิวนิสต์เองเนี่ยก็ลุกจนบ้านเมืองเนี่ยต้องตั้งงบประมาณทำสงครามกลางเมืองเพราะว่าเรามี71จังหวัดเนี่ยนะตอนนั้นมีแค่71นะฮะตอนหลังก็มี72 73ตามมา72น่ะก็เป็นจังหวัดที่ผมไปตั้งเองนะผมเป็นประธานกรรมการสภาก็เรียกกรรมการปกครองก็ต้องดูแลกฎหมายเกือบทุกฉบับที่เข้ามากฎหมายตั้งจังหวัดก็เป็นเข้ากรรมการปกครองสมัยก่อนกรรมการในสภามีแค่7คณะเท่านั้นนะฮะสามัญเดี๋ยวนี้มี35 36เพื่อเฉลี่ยกันแบ่งกันเป็นใหญ่สมัยก่อนนี่ก็ตั้งตามความจำเป็นก็แค่7ที่ประธานกรรมการปกครองนี่ก็งานหนักมากเพราะอะไรอะไรก็เข้ากฎหมายปกครองปกครองก็ไปตั้งจังหวัดพะเยาบ้านเมืองตอนนั้น71จังหวัดเนี่ยเหลือ17จังหวัดที่ไม่เป็นสีชมพูนะท่านเป็นนายทหารท่านก็ตอนนั้นยศอะไรผมก็ไม่ทราบแต่ต้องทราบว่าตอนนั้นน่ะแดงเถือกไปทั้งประเทศแล้วนะฮะสกลนครนครพนมราชบุรีนะครับเหลือไม่กี่จังหวัดที่ภาคกลางนะนอกนั้นหมดปะจงปะจินเรียบร้อยนะผมก็มาดูว่าสถานการณ์นี่มันหนัก
ถ้าผมเป็นตอนนี้เนี่ยเพิ่งเป็นประธานสภาใหม่ๆนะออกจากประธานสภาปั๊บมาเป็นนายกปั๊บทุกคนเนี่ยที่ไม่เข้าใจเนี่ยจะมองว่าผมเนี่ยทะเยอทะยานนะคนไทยมันจะมองอย่างนั้นนะฮะพอทะเยอทะยานปั๊บตำแหน่งนายกจะถูกท้าทายนะจะถูกท้าทายคนจะท้าทายความสามารถเรื่องไม่เป็นเรื่องมันจะเป็นเรื่องนะการเมืองเป็นอย่างเงี้ยเราเข้าใจผมก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรผมดูอาการมวยแล้วนะฮะนายกเสนีถ้าเป็นอีกครั้งก็ไปไม่รอดคุณรู้ใจนะแล้วตอนนั้นมันยังปิดสมัยเดี๋ยวอีก6เดือนเปิดเทอมมาเนี่ยยังไงเจออีก6เรียกว่ายก2อ่ะยังไงก็ไปไม่รอดอ่ะยก1ก็เป๋แล้วนะครับยก2ก็ไปไม่รอดยกแรกทุกคนมองที่ผมแล้วผมไม่เอาถ้ายก2เนี่ยท่านมีอันเป็นไปนะถ้าผมเป็นเนี่ยทุกคนจะต้องเข้าใจว่าผมเป็นด้วยความจำเป็นเมื่อเป็นด้วยความจำเป็นเนี่ยทุกคนก็จะเอาใจช่วยเมื่อหลายๆคนมองว่าผมเป็นด้วยความจำเป็นทุกคนอาจจะช่วยผมว่าผมจะทำงานบริหารตำแหน่งนายกได้เนี่ยง่ายขึ้นเรื่องเล็กก็จะไม่เป็นเรื่องเรื่องใหญ่เนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กความคิดนี้นะฮะมันมาตรงตรงไหนเลยไหมฮะมันเป็นรูปธรรมดูพลเอกเปรมเป็นนายกสิตอนนั้นอะที่พลเอกเกียงศักดิ์ลาออกกลางสภาเพราะว่าแก้ปัญหาน้ำมันแพงไม่ได้นะครับเราก็หานายกไม่ได้ไม่รู้จะเอาใครมองไปมองมานะฮะเพราะว่าช่วงนั้นมันช่วงการปฏิวัติบัญชีนะฮะก็เมืองไทยก็ไม่อยากมีปฏิวัติเอาพลเรือนขึ้นกลัวโดนปฏิวัตินะฮะเอาทหารขึ้นก็ไม่ได้เรื่องนะฮะเหลืออย่างว่าทหารต้องเป็นทหารประชาธิปไตยตอนนั้นทุกคนก็มองว่าพลเอกเปรมเนี่ยเป็นทหารประชาธิปไตยนะการเมืองตอนนั้นกลัวการปฏิวัติก็ไปหนุนพลเอกเปรมขึ้นมานะพลเอกเปรมเป็นนายกพูดเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะฮะไม่พูดบ้างหมดท่าก็บอกว่ากลับบ้านนอนทะลุกอะไรเงี้ยนะจนเป็นคำติดปากกันนะสำหรับเอกลักษณ์ของพลเอกเปรมนั่นคือพลเอกเปรมเนี่ยผิดบ้างถูกบ้างคนก็ไม่ถือเพราะว่ามองว่าท่านเป็นด้วยความจำเป็นเห็นไหมฮะนั่นคือความคิดผมที่มีมาก่อนพลเอกเปรมจะเป็นผมอยากเป็นนายกแบบนั้นแต่ไม่ใช่ผมไม่มีความสามารถนะฮะเพราะว่าผมคิดทำการบ้านมาตลอดนะว่าถ้าผมเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นนายกเราจะทำยังไงผ่านที่ปรีมาผ่านกระทรวงมาทำไมก่อนนี้การเดินขบวนนี่มันถี่มากเอ๊ะถ้ามาถึงเราเป็นนายกเราจะแก้ยังไงนั่นคือเราคิดตลอดเพราะเราสมมุติตัวเองเป็นนายกเสร็จแล้วตั้งแต่เด็กมันก็เลยคิดแก้ปัญหาควบคู่กันมาตลอดนะครับความคิดของเราอะผิดหรือถูกก็มาพิสูจน์ได้ตอนพลเอกเป็นนายกใจเราคิดถูกว่าถ้าเราเป็นเสนีเราออกครั้งที่สองเนี่ยเราจะเป็นนายกบนการเอาใจช่วยของคนแล้วเราจะทำงานง่ายปัญหาบ้านเมืองมีเยอะเนี่ยเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายเราคิดถึงปัญหาบ้านเมืองครับผมก็เลยไม่เอาตอนนั้นนะทั้งที่อยากเป็นแต่เด็กนะฮะแล้วก็เป็นได้ด้วยฝ่ายค้านอ่ะมีที่ไหนฝ่ายค้านให้เป็นอ่ะท่านคิดดูสินะครับในสวัสดิ์คำประกอบจะไม่ตายก็ไปถามดูนะฮะแล้วพวกวิปัสสนาหลายคนที่ยังไม่ตายอ่ะก็ไปถามดูนะฮะแม้แต่นายวีระมุสกพงศ์ที่เขียนครั้งสุดท้ายนะฮะในบทความมติชนหรืออะไรก็ยังพูดถึงผมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยทางพรรคเนี่ยส่วนหนึ่งเสนอให้ผมเป็นนายกแต่ส่วนหนึ่งบอกเอาไว้ก่อนยังเด็กอยู่ที่จริงไม่ใช่คนบอกเอาไว้ก่อนคือผมไม่ได้พรรคพอกนะฮะนั่นโอกาสจะเป็นน่ะก็มีมาแล้วไม่ใช่ไม่มีนะครับเป็นก็เป็นก่อนในชวนด้วยนะฮะอีกครั้งก็คือยังไม่ตายไปถามดูท่านมนูลลูกประจรตอนที่ปฏิวัติเมษาฮาวายก่อนหน้าปฏิวัติ2อาทิตย์ก็ให้พันเอกประจักษ์สว่างจิตนะไปทาบทามผมให้มาเป็นนายกแล้วยังถามผมเลยว่าถ้าท่านประธานเป็นนายกนะจะกล้าสั่งฆ่าคน500คนไหมนะคือตอนนั้นประจักษ์เคยให้สัมภาษณ์ว่าโอ้ยเมืองไทยเนี่ยที่มันชนชั้นมันอะไรมันจุ้งจ้าเนี่ยเพราะว่ามันมีพ่อค้าเนี่ยก่อโกยผลประโยชน์พวกนี้มันเอาไปทุบหัว500คนบ้านเมืองเราก็ดีขึ้นนั่นคือเขาให้สัมภาษณ์ตอนที่เขาเป็นฐานยังเติบพอเขาจะปฏิวัติเนี่ยเขามาทาบทามผมคำแรกก็ถามผมว่าถ้าผมเป็นนายกเนี่ยจะกล้าสั่งฆ่าคน500คนไหมก็ถามก่อนเลยนั่นเป็นเงื่อนไขนะเขาจะทุบหัวประการจริงทำไม่ได้เหมือนนั้นนะครับผมบอกว่าผู้การเอาว่ากล้าสั่งฆ่าหรือไม่กล้าสั่งฆ่าผมไม่ตอบนะ
แต่ถามว่าผมจะรับเป็นนายกไหมเนี่ยเป็นนายกแบบนี้เนี่ยผมไม่เอาเพราะไม่ได้มาจากระบอบประชาธิปไตยนะแล้วผมบอกผู้การให้ก็ได้ยังไงก็ไปไม่รอดอย่าไปทำเลยท่านก็บอกว่าถ้าผมไม่รับก็อย่าไปบอกใครขอร้องผมบอกได้ก็อีก15วันมาเขาก็มีปฏิวัตินะครับก็เอาพลเอกสันจิตปฏิมาอะไรก็ไปล่อนมาอะไรอยู่พักเนี่ยก็ไปไม่รอดก็จบนะฮะนั่นคืออะไรฮะคือเล่าให้สวยฟังว่าอยากเป็นแล้วถามว่าทำไมไม่ได้เป็นโอกาสเป็นมีแต่ทำไมไม่เป็นก็เล่าให้ฟังนะฮะไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะฮะก็ถึงวันนี้ถามว่าถ้ามีใครเชิญเป็นนายกเอาไหมไม่เอานะเพราะว่าผมบอกแล้วคนเรามันต้องมีขีดจำกัดนะครับคนที่แก่แล้วเนี่ยนะฮะผมนี่แก่แล้วนะฮะอายุต้อง76แล้วนะข้าราชการก็ยังเกษียณแค่60นี่ถ้าเป็นข้าราชการก็เกษียณตั้ง16ปีแล้วยังจะคิดอะไรอีกนะครับผมเลิกคิดเป็นตั้งแต่หนุนอดีตนายกทักษิณเพราะตอนนั้นผมดูว่า5คนที่แข่งกันเป็นผู้นำประเทศคือตำแหน่งนายกเนี่ยมีชวนหลีกภัยทวิตยงยยุทธบรรหารสุปราชาสมัครสุนทรเวชแล้วก็ทักษิณชินวัตรใน5คนเนี่ยผมดูว่าสถานการณ์ตอนนั้นผู้นำประเทศเนี่ยผมว่าทักษิณน่าจะเหมาะกับคนอื่นแล้วเขาก็บอกว่าเขารวยแล้วเขาไม่โกงเราก็เชื่อนะเชื่อก็หนุนพอรู้ว่าอะไรใช่ไม่ใช่ผมก็ออกก็บอกเขาตรงๆเขาก็เรียกเราพี่ทุกคำออกก่อนจะหมดสมัยอ่ะสมัยมี4ปี3ปีกว่าผมก็บอกเขาละเซกูดบายเจอเขาต่อหน้าก็บอกว่านายกคราวหน้านายกก็เป็นนายกอีกนะคราวหน้าคุณก็เป็นอีกนะไม่ใช่ว่าไม่เป็นนะคราวหน้าคุณเป็นแต่ผมไม่เอาเลยนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยลื้อตกอู้ไม่เอาหรือว่าลื้อหมดอำนาจอู้ไม่เอาไม่ใช่คราวหน้าคุณก็มีอำนาจเนี่ยแต่ผมไม่เอานะก็แยกกันผมก็ลาออกจากพรรคตอนหลังก็มาสมัครเป็นสวกรุงเทพปี49ได้เป็นสวอยู่ไม่กี่เดือนนะบิ๊กบังก็รัฐประหารก็พอดีอ่ะจังหวะเขาออกจากสวแล้วเราก็แก่พอดีก็เลยเลิกเล่นการเมืองเลยดีกว่าครับก็เลิกตั้งนั้นมานะก็ไม่ยุ่งอะไรอีกนะครับนี่เล่าให้ฟังนิดหน่อยนะว่าที่อยากเป็นนายกเนี่ยเพราะอยากเป็นผู้นำเนื่องจากผมมองว่าประเทศไทยขาดผู้นำผมมองอย่างนั้นมาพูดถึงผู้นำนะที่ท่านกำหนดหัวข้อไปเนี่ยมันตรงกับสเปคความต้องการของบ้านเมืองเหมือนจำได้ไหมนะที่ตอนนั้นเราจัดการศึกษาไปสารพัดรูปแบบเนี่ยมันนึกขึ้นไม่ได้โอ้เราขาดพวกอาชีวะนี่นะเพราะเราจะเป็นแหล่งลงทุนนะฮะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเราก็ขาดพวกบุคลากรด้านช่างนะฮะก็เราก็แทนที่จะส่งให้เรียนครูเรียนอะไรก็เน้นมาทางอาชีวะเพื่อจะได้สนองความต้องการของโรงงานนะฮะพวกสกิลเลเบอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ได้ผลนะฮะจากการศึกษาลักษณะเน้นไปทางด้านอาชีวะก็ได้ผลในแง่การลงทุนโรงงานต่างๆก็มาลงในเมืองไทยมากมายเพราะเรามีบุคลากรทางแรงงานที่เหมาะสมเมืองไทยเวลานี้มันขาดผู้นำเห็นไหมฮะถึงวันเนี้ยผมถามเนี่ยให้ไทยรักไทยไปนะฮะคุณยิ่งรักออกเนี่ยถามเอาใครท่านก็ยังตอบไม่ได้ถ้าเฉลิมพอได้นะจะได้มีเพื่อนกินเหล้าก็ไปตกลงกันเองนะครับผมจะไม่ได้ถามเรื่องนี้นะครับผมไม่ได้ตอบในที่ประชุมผมไม่ได้ตอบในใจนะครับก็เห็นไหมฮะไปมาเนี่ยเราก็ยังนึกไม่ออกนะเพราะอะไรเพราะว่าเราขาดผู้นำจริงๆเราขาดผู้นำจริงๆก็ดีใจด้วยกับสถาบันนี้นะฮะที่สร้างผู้นำขึ้นมาเพราะท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงโดยการทั้งนั้นอ่ะ
นะตอนนี้ท่านก็ยังเป็นผู้ตามกันอยู่เป็นส่วนใหญ่ผู้นำชัดเจนเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปนำใครก็ไม่รู้มาเรียนทำไมเนี่ยครับเนี่ยครับก็ดีนะฮะเพราะว่าเสาหลักนี่เพราะท่านมีประสบการณ์สูงเมื่อมาเรียนแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันจะเด็กจะเล็กก็ถือเป็นเพื่อนความเป็นเพื่อนเนี่ยมันถ่ายทอดได้ทุกอย่างเพราะนั้นท่านผมยินดีด้วยนะที่ท่านได้อย่างคุณกนกเข้ามาเนี่ยนะฮะมาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยท่านต้องฉกฉวยเอาประโยชน์จากเพื่อนโดยกันนะฮะในความประสบการณ์ท่านมีเยอะอยู่ที่ว่าเราจะถามท่านในแง่ไหนมุมไหนผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่คุยกันแต่เรื่องจะไปดิ้งที่ไหนหรือจะไปเที่ยวที่ไหนนะประสบการณ์การทำงานอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าท่านมีสูงมากยิ่งอยู่การบินไทยเนี่ยโอ้โหแดนสนธยาเลยนะท่านเอาตัวรอดไปได้ก็สุดยอดของคนแล้วนะครับผู้นำนะฮะที่จริงผู้นำเนี่ยมีคนพูดไว้เนี่ยชัดเจนแล้วก็ปฏิเสธยากเพราะองค์ท่านผู้พูดนี่เป็นศาสดาของศาสนาพุทธของเรานี่เองนะครับพระพุทธเจ้านี่นะพูดเรื่องผู้นำไหมนะฮะพวกเราจะเคยเจอมาหรือเปล่าไม่ทราบนะว่าคุณสมบัติของผู้นำเนี่ยนะตามสเปคพระพุทธเจ้าเนี่ยกำหนดไว้เนี่ยสมเหตุสมผลมากนะท่านพูดว่าผู้นำเนี่ยคนจะเป็นผู้นำต้องมีลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างไรบ้างท่านพูดไว้มี5อย่างในถ้าเป็นพุทธพจน์ว่าเวสารัชกรณธรรมธรรมที่ก่อให้เกิดความกล้าหาญนะคนที่จะเป็นผู้นำเนี่ยคุณสมบัติเบื้องต้นต้องเป็นคนกล้าหาญก็เรียกว่ากล้าตัดสินใจกล้าคิดกล้าทำนะฮะกล้าหาญหาญเนี่ยนะคือต้องกล้าหาญนี่คนที่จะกล้าหาญได้เนี่ยจะต้องมาจากอะไรไม่ใช่มาจากลูกนักเลงหรือว่าพ่อเป็นนักเลงปู่เป็นนักเลงนะนักเลงใช่ผู้กล้าหาญไหมทหารใช่ผู้กล้าหาญไหมมันแล้วแต่เรื่องอย่างทหารเนี่ยก็ดูเนี่ยเหมือนเป็นผู้กล้าหาญเนี่ยขึ้นศาลก็ขาสั่นเหมือนกันเชื่อผมเถอะนะครับนะขณะที่ทนายความเนี่ยเวลาว่าความเนี่ยนะฮะเสื้อคุยนี่ปลิวถามนะฮะจนกระทั่งพยานขาสั่นปากสั่นเนี่ยนะเวลาเข้าแนวหน้ากับนายทหารไปดูการรบแค่ไปดูการรบหรือว่าไปดูเขากำลังรบกันก็ขาสั่นเหมือนกันนะครับมันก็อยู่ที่ว่าผู้ความกล้าหาญเนี่ยมันกล้าหาญในเรื่องอะไรนะแต่มันต้องมีในตัวคนเราที่เป็นผู้นำได้นะอย่างคนเรียนกฎหมายนะครับที่จะเอาเหลือมาเป็นนายกเนี่ยนะครับถ้าคุณประมาณไหมเนี่ยผมมองไกลๆไม่แน่ใจเพราะมันหล่อขึ้นกว่าเดิมเยอะนะสงสัยจะได้เอนไซม์ดีเข้าไปนะครับก็ด้านกฎหมายท่านก็กล้าหาญนะเวลาอธิบายเรื่องกฎหมายท่านจะพูดได้เลยมาตรานั้นโยงมาตรานี้มาตรานี้ไม่เกี่ยวกับผัวเมียมาตรานี้ไม่เกี่ยวกับมรดกนะไม่การมาตรานี้ไม่เกี่ยวกับบริษัทมาตรานี้ไม่เกี่ยวกับญาติของฉันนะอะไรอย่างนี้ท่านก็พูดได้แต่เวลาสอนหนังสือสอนเรื่องอื่นๆไปไม่เป็นเหมือนกันนะแต่ถ้าคนเป็นครูก็สอนได้นะสองบวกห้าคูณสิบลบด้วยยี่สิบเอ็ดบวกด้วยสามสองออกมาเป็นเท่าไรเป๊ะอะไรอย่างนี้นะก็มันก็เก่งกันคนละอย่างนะเพราะฉะนั้นคำว่าผู้กล้าหาญเนี่ยคนที่จะเป็นผู้นำต้องมีความกล้าหาญแต่ว่ากล้าหาญเรื่องอะไรนะฮะไม่ใช่กล้าหาญทุกเรื่องกล้าหาญเรื่องอะไรทหารก็กล้าหาญในเรื่องรบนะเพราะท่านเรียนเรื่องรบท่านศึกษาเรื่องรบดูงานเรื่องรบท่านเคยไปรบนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับเพราะนั้นท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะพระองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับผู้กล้าหาญไว้เนี่ยชัดเจนมากในพุทธพจน์ที่ว่าเวสารัชกรณธรรมเนี่ยประกอบด้วยธรรม5ประการด้วยกันประการแรกคนที่มีความกล้าหาญในเรื่องแล้วแต่ต้องมีความศรัทธาในเรื่องนั้นต้องมีศรัทธาก่อนคือจะชอบฮะต้องชอบนะ
ศรัทธาอันที่สองต้องมีศีลศีลเราก็รู้นะฮะอย่างน้อยก็ศีลห้านะฮะไปเรื่อยจนศีลแปดถามว่าคนมีศีลเนี่ยทำไมเป็นผู้กล้าหาญเนี่ยผู้กล้าหาญต้องกล้าปรากฏตัวถูกไหมครับไปไหนต้องกล้าแสดงตัวนี่คนมีศีลกล้าเพราะอะไรไม่เคยขโมยทรัพย์ใครนะไม่เคยไปโกหกใครให้เขาไปชี้หน้าจับได้นะไม่เคยฆ่าคนนะให้ญาติพี่น้องเขามาตามล้างแค้นมันฉันไม่เคยฆ่าใครฉันไม่เคยบีบเบียนใครฉันไม่เคยขโมยคุยของใครฉันไม่เคยไปโกหกใครฉันยืนตรงไหนฉันไม่กลัวใครจะไปชี้หน้าจะมาทำร้ายจะมาแก้แค้นเห็นไหมมันก็กล้าละกล้าที่จะปรากฏตัวละกล้าที่อยู่แถวหน้าละไม่ใช่หลบนะฮะนี่คือมีศีลข้อที่สามต้องมีพหุสัจจะคำว่าพหุสัจจะคืออะไรรู้มากฟังมากเห็นมากรู้มากๆเข้าถึงได้เป็นพหูสูตรไงฮะพหูสูตรที่มาจากพหูสัจจะนะรู้มากฟังมากเห็นมากเนี่ยท่านเนี่ยมาอยู่ในที่เนี้ยท่านก็รู้เรื่องท่านมาแล้วส่วนหนึ่งวันนี้มาเรียนร่วมกันเนี่ยก็มารู้เรื่องการจัดการเรื่องการบินบ้างการจัดการเรื่องยาบ้างเรื่องเอนไซม์บ้างนะฮะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มาเพิ่มภูมิความรู้ขึ้นนะฮะพหูสัจจะรู้มากฟังมากเห็นมากท่านเป็นนักกฎหมายท่านจะเก่งได้ท่านก็ต้องอ่านฎีกามากๆใช่ไหมครับเพราะเรื่องนี้มันเกิดคู่คดีเป็นอย่างนี้คู่คดีเป็นอย่างนี้คู่คดีเป็นอย่างนี้มันสารพัดนะฮะเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับลักษณะการก่อเหตุต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะนะแม้แต่ทหารการรบก็ต้องรู้ว่ารบบนบกรบกลางน้ำหรือรบกลางอากาศหรือรบบนภูเขาหรือรบบนที่ราบท่านก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆไม่ใช่นึกกูจะยิงปืนใหญ่อย่างเดียวก็จะเป็นผู้กล้าหาญมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่ารู้แต่เรื่องปืนใหญ่นะมันก็นำทัพลำบากนะฮะอย่างน้อยก็ต้องรู้เรื่องภูมิศาสตร์รู้เรื่องอะไรต่างๆเข้ามาประกอบก็เรียกรู้มากฟังมากเห็นมากถ้าเรื่องรบแล้วก็ต้องฉันเพราะฉันผ่านการรบมาผ่านการดูงานมาผ่านการดูหนังมานะหนังสือนะฮะหนังบ้างอะไรบ้างนะหนังนี่ก็มีส่วนช่วยได้เยอะถ้าคนดูแล้วใช้ความสังเกตหนังเขาจะจับประเด็นต่างๆออกมานะคนดูหนังเนี่ยฮะอย่าไปขาดทุนคอยหัวเราะก็คอยเสียน้ำตาอย่างเดียวนะถ้าจับเนื้อให้ดีเนี่ยนะเขาจะมีสาระออกมาอย่างนี้เป็นต้นนี่นะเรียกพหูสัจจะรู้มากฟังมากเห็นมากนะเพราะนั้นถ้าเรื่องนี้อย่างเรื่องกฎหมายนี่เฮ้ยผมอ่านฎีกามาเยอะเหมือนกับถึงผมเกิดอายุไม่มากจริงๆแต่ว่าคนที่เกิดเรื่องก่อนฉันตั้ง 7-80 ปีนี่เรื่องเป็นยังไงฉันรู้หมดอะไรเงี้ยนะมันก็มาบรรยายเรื่องกฎหมายดิสบายมากหรือไปว่าความก็สบายมากหรือตัดสินคำพักษาก็สบายมากอย่างนี้นะครับเรียกรู้มากฟังมากเห็นมากก็เป็นผู้กล้านะอันที่สี่เนี่ยอันนี้สำคัญวิริยารัมภะความอดทนนะความอดทนเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่คนเก่งนะฮะเป็นคนอดทนท่านเอาประวัติศาสตร์เอาประวัติของคนที่เขาพิมพ์ขายนะฮะว่าคนนี้มาจากเมืองจีนเสือผืนหมอนใบคนนี้ทำไอ้นี่ไอ้นั่นมาตั้งแต่เด็กนะลำบากยากล้วนแต่บรรยายความอดทนทั้งสิ้นแทบจะฆ่าตัวตายนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่กล้าฆ่าอะไรเงี้ยนะเพราะกลัวตายอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องทนอ่ะมีเรื่องต้องทนอ่ะนะครับดูหนังสือเนี่ยดูสองสามหน้าง่วงแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่ทนดูต่อไปท่านจะเก่งได้ยังไงนะแล้วท่านไปทำงานท่านเรียนเก่งเกียรตินิยมไปทำงานไปเจอหัวหน้าพูดไม่ถูกหูหรือไม่ถูกชะตาเฮ้ยบริษัทนี้กูไม่อยู่ดีกว่าเอาหนีไปบริษัทอื่นอีกเพราะหนีบริษัทอื่นอีกหัวหน้าดีแต่เพื่อนโรงงานยังซวยเฮ้ยไม่เอาดีกว่านะไปอยู่บริษัทอื่นดีกว่าย้าย 4-5 บริษัทเนี่ยมันจะมีโอกาสเป็นหัวหน้าบริษัทได้ไงถูกมั้ยครับเพราะเราไม่มีความอดทนนะคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะบอกเลยว่าโอ้โหเขาเป็นลูกจ้างที่นั่นนะ
โอ้โหนายจ้างมันโหดนายจ้างมันเหี้ยมโอ้โหเพราะทนบังเอิญโชคดีนายจ้างมันตายก่อนฉันเห็นไหมฮะอดทนจนนายจ้างตายไปก่อนนะฮะหรือว่าบางคนก็อดทนจนไอ้หัวหน้าเฮงซวยเนี่ยจนกระทั่งเอ้าหัวหน้าถูกย้ายไปเราได้หัวหน้าใหม่เขาเข้าใจเราว่าอะไรต่างๆนี่นะฮะนี่คือความอดทนนะฮะที่ทำให้คนเนี่ยประสบความสำเร็จเอา2คนกันแล้วกันที่เรารู้จักง่ายๆคนแรกคือพระพุทธเจ้าเห็นไหมฮะพระองค์ทนอยู่6ปีทนจนกระทั่งรู้แล้วไม่สำเร็จที่รู้ไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะความอดทนเหมือนกันถ้าทน3ปีแล้วไม่สำเร็จแสดงไม่ทนจริงนะอาจจะทนอีกปีอาจจะสำเร็จก็ได้แต่พระองค์ทนจนกระทั่ง5ปี6ปีนะฮะว่าใช่ละทนไปก็ไร้ประโยชน์นะก็จึงไปทางอื่นนะก็มาจากความอดทนเหมือนกันอย่างน้อยได้ประสบว่าอ๋อไอ้นี่มันสุดโต่งนะไม่งั้นจะไม่รู้คำว่าสุดโต่งคืออะไรถ้าท่านไม่ทนมาก่อนนะฉันอธิษฐานเลยนะจนกระทั่งมาได้เสวยฉันอาหารน่ะมัทธุปายาสนะมัทธุปายาสก็คือสมัยนี้ก็เรียกว่าครูโคสนะฮะคือฉีดเลยอ่ะคือไม่ต้องเคี้ยวอ่ะนะฮะก็ข้าวน้ำนมถูกไหมฮะน้ำตาลกับน้ำผึ้งนะฮะอย่างเงี้ยพอดื่มเข้าไปปั๊บมันก็ซึมเข้ากระเพาะกระเพาะปั๊บร่างกายแข็งแรงพอแข็งแรงปั๊บก็นึกอะไรก็นึกออกหมดพอร่างกายก็เลยไอตอนมันทรมานอยู่นะทั้งหิวทั้งเพลียใช่ไหมจะไม่นึกอะไรออกคนล้มก็มึนนะฮะพออิ่มเข้าร่างกายแข็งแรงเข้านะอะไรก็นึกออกหมดผมจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ให้ร่างกายแข็งแรงไว้ก่อนอย่างอื่นมาทีหลังให้ร่างกายแข็งแรงไว้ก่อนแล้วอย่างอื่นมาทีหลังชีวิตคนเราจะนะผมใช้คำตินี้ตลอดยังไงก็ต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงก่อนแล้วอย่างอื่นมันจะมาทีหลังถ้าคุณร่างกายอ่อนแอแต่ใจแข็งมันก็ไปไม่รอดหรอกนะนะคุณอยากจะเดิน10กิโลเนี่ยนะฮะเพราะร่างกายคุณมันกระปกกระเปี้ยโอ้ยเดินแค่อนุสาวรีย์ไปสอนแดงอ่ะไอ้ไปสะพานผ่านฟ้ากับเปี้ยแล้วนะร่างกายต้องแข็งแกร่งก่อนถึงกระทรวงการคลังได้ถูกไหมครับเพราะนั้นหลายคนเนี่ยผมชอบถามด้วยมีอยู่ทีนะฮะผมเป็นประธานสภาครั้งที่2เนี่ยหัวหน้ากองเนี่ยเป็นหัวหน้ากองการเงินเนี่ยเขาก็เสนอแฟ้มเข้ามาผมไม่เคยตัวเขาเลยไอ้จัวเจอตัวเขาเลยนะครับเสนอแฟ้มเข้ามาให้ผมเซ็นเรื่องเงินเรื่องทองอ่ะอุ้ยเราเซ็นไม่รู้เรื่องเนี่ยนะเงินเนี่ยบาทหนึ่งสลึงหนึ่งก็ติดคุกได้นะครับก็อยากจะให้เขาเรียกผอ.กองอ่ะการเงินเนี่ยมาอธิบายบอกเฮ้ยไปเชิญหัวหน้ากองมาหน่อยสิผอ.มาหน่อยก็เดี๋ยวก็มีคนบอกแล้วท่านลาป่วยครับอย่างเงี้ย 3-4 ครั้งเฮ้ยเราก็งงมันเป็นอะไรมันลาป่วยอยู่ด้วยเรามีปัญหาอยากแกปรึกษามันก็ลาป่วยอยู่เนี่ยจนกระทั่งสั่งลูกน้องไปว่านี่ถ้าเมื่อไหร่ผอ.คนนี้มาทำงานนะคุณให้เขามาพบผมเลยนะเขาก็มาผมก็ถามว่าผอ.อย่าไปถามก็ได้เขาชื่อใครเคยไปสภาไอ้ตอนนี้เขาเกษียณแล้วชื่อคุณจำนงสมประคำเหมือนจำได้คนที่เป็นมหาเก่าเราก็รู้คุณสมบัติเขาเป็นยังไงลูกน้องเราดูไอ้หมอนี่มันจบอะไรมาเนี่ยมาอยู่ที่นี่ในต่างถามว่าไอ้พ่อคุณเป็นอะไรเห็นลาป่วยบ่อยเขาบอกว่าผมเป็นโรคหัวใจครับเขาว่านะเขาก็ผอมและดำด้วยนะฮะบอกแล้วคุณกินข้าวได้ไหมเขาบอกผมทานมื้อเดียวครับเรานึกในใจนะอ๋ออย่างนั้นนี่เรามึงจึงป่วยบ่อยนึกในใจว่าโถเอ้ยเขากินข้าว3มื้อฮะนี่ยังจะไม่มีแรงแกกินข้าวมื้อเดียวจะแรงที่ไหนมาแล้วตัวก็พร้อมอย่างเงี้ยนะครับแล้วมาเอิญผมเนี่ยรู้ว่าเขาเป็นมหาเก่าผมเลยถามเขาคุณอ๋อคุณรู้ไหมว่าในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าอะไรสำคัญที่สุดเขาเป็นมหานี่ใช่ไหมครับใช่ผมถามอะไรอ่ะนะผมดูแล้วไอ้หมอนี่กินข้าวมื้อเดียวมันเอาแรงแต่ไหนมานะ
ขาก็อึ้งนะฮะผมรู้แล้วเขานึกไม่ออกบอกว่าใช่ไหมผมเคยได้ยินมาว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าในโลกเนี่ยอาหารเป็นเอกเอกังอาหารกิงเนี่ยนะฮะอาหารเป็นเอกคนเราเนี่ยมันขาดอาหารไม่ได้ผมยังเข้าใจนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ได้ด้วยอาหารเพราะท่านอดอาหารมา6ปีเนี่ยนะครับไม่ได้อะไรเลยพอไม่ได้อาหารดีเข้ามือเดียอะไรแล้วก็นึกออกหมดแสดงว่าอาหารเนี่ยมีส่วนช่วยให้พระองค์เนี่ยนะได้ตรัสรู้ในวันนั้นนะมันถึงคำมีคำว่าเอกังอาหารกิ่งอาหารเนี่ยเป็นเอกนะท่านพึงนึกได้นะไอ้ทางสายกลางทางสายท้ายสุดต่ำสุดเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่อาหารเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะคุณเดียวคุณจะเอาแรงที่ไหนมาเอางี้ไปแล้วกันเรามาตกลงกันนะคุณจะทำได้ไหมผมเบื่อละให้คนไปเชิญทีไรก็บอกคุณป่วยถ้าคุณอยากเป็นผอ.ต่อนะคุณไปกินข้าวสองมือสามมืออย่างชาวบ้านเขาสักเดือนหนึ่งสิแล้วมาพบผมถ้าคุณยังยืนยันจะกินข้าวมือเดียวผมจะเปลี่ยนเอาคนกินข้าวสามมือมาทำแทนคุณเขาบอกครับผมแล้วเขาก็ถอยออกไปปรากฏว่าเดือนเขาเข้ามารายงานตัวบอกผมทานข้าวสามมือแล้วครับก็ดูเขาแจ่มใสขึ้นนะครั้งหลังสุดกี่ปีไม่รู้ผมเจอเข้ามาสวัสดีบอกท่านประธานครับตั้งแต่วันที่ผมแข็งแรงขึ้นผมก็เลยได้แต่งงานตอนนี้ผมมีลูกแล้วเขาบอกงั้นเราพูดมาถึงความอดทนนะฮะเราพูดถึงพระพุทธเจ้าได้ใช้ความอดทนนางองค์หนึ่งนะครับพระเยซูเนี่ยก็มีความอดทนสูงเพราะเยซูไม่ได้อยู่เกิดมาแล้วอ่ะจะมีคนนับถือเลยนะฮะแต่พระยูท่านได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์นะท่านไปรักษาคนท่านไปให้ข้อคิดคนท่านไปแล้วท่านก็ไปนะทะเลทรายร้อนแสนร้อนเนี่ยเหยียบไปบนกรวดบนทรายนะท่านก็ทนณวันหนึ่งเนี่ยทหารโรมันเอาท่านไปประหารชีวิตท่านก็ทนแบกไม้กางเขนเพื่อจะไปตึงตัวเองนี่นะครับลมหายใจสุดท้ายดีมีอยู่และพูดได้ท่านพูดว่ายังไงโอ้พระบิดาจงให้อภัยเขาเถิดเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรลงไปนั่นคือท่านให้อภัยต่อทหารที่มาฆ่าพระองค์ว่าพวกนี้มันไม่รู้อะไรผมดูหนังเบนเฮอร์ถึงได้ยินคำนี้มาไม่เคยอ่านประวัติพระเยซูอะผมเพิ่งรู้ว่าอ๋อพระเยซูนี่ก็คือคนธรรมดานะฮะยังมีเหนือพระเยซูคือพระบิดานะเราก็เลยมาศึกษาว่าอ๋อพระเยซูนี่มีความอดทนอย่างนี้นะเพราะนั้นเวลาผมเล่นการเมืองเนี่ยนะมันเหนื่อยนะฮะผู้แทนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเลือกตั้งทั้งจังหวัดเป็นเขตเดียวเนี่ยแล้วประเทศเราไม่เจริญเนี่ยสมัยก่อนไม่เจริญนะถนนลูกรังกระบุญแล้วหมู่บ้านไหนมีถนนลูกรังกระบุญแล้วอย่าไปเอาลาดยางนี่คนกรีดแบบสมัยนี้เลยนะฮะแล้วไม่มีอบจ.อบต.มาดูแลชาวบ้านเหมือนสมัยนี้อะไรก็ผู้แทนอะไรก็ผู้แทนนี่นะครับโอ้โหมันเหนื่อยแสนเหนื่อยผมคิดจะลาออกเนี่ยนะไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งจนกระทั่งนอนร้องไห้เพื่อนมันก็มาปลอบใจว่าทนเถอะไทยเอ้ยนะผมก็เลยคิดทนก็ทนวะนะครับเพราะเขาบอกว่าถ้าผมลาออกแล้วผมเนี่ยจะปิดประตูคนหนุ่มเพราะตอนนั้นที่เราเป็นผู้แทนเนี่ยเพราะว่าคู่ต่อสู้ผมบอกว่าเลือกมาทำไมนายอุทัยเนี่ยมันเป็นเด็กอ่อนสอนขันเป็นไก่ก็เดือยไม่ขึ้นจะไปตีเข้าในไงในสภานะเขาประมาทว่าเราเป็นเด็กจะไปสู้อะไรในสภาเพราะตอนนั้นผมเป็นผู้แทนก็อายุน้อยที่สุดในสภาเหมือนกันถ้าได้เป็นก็ได้เป็นจริงๆเพราะคำว่าปิดประตูคนหนุ่มเนี่ยก็ทำให้เราต่อไปคนแข็งแรงหนุ่มๆ มาสมัครคนก็จะไม่เลือกเพราะเราเนี่ยทนไม่ไหวมาคนหนึ่งแล้วนะเราก็เลยต้องทน
ก็เล่าสั้นๆว่าแล้วใช่อะไรฮะในข้อคิดช่างมันทุกข์เหนื่อยไม่ตายหรอกนะครับคิดอย่างนั้นนะครับเหนื่อยไม่ตายแค่นี้เอาวะเหนื่อยก็เหนื่อยวะเหนื่อยไม่ตายนะเอาเหนื่อยก็เหนื่อยตอนนั้นเหนื่อยคิดลาออกเพราะว่าพอเพื่อนไม่ให้ออกบอกเหนื่อยไม่ตายหรอกนี่ที่เพื่อนมันสอนผมเพราะอะไรเพราะนั่งกินข้าวด้วยกันผมเผลอตัวร้องไห้อะมันก็แปลกใจให้อยู่ๆทำไมผมร้องไห้ใช่ไหมถ้าให้อะไรคิดอะไรวะอะไรเงี้ยนะผมก็เล่าให้ฟังให้กูทนไม่ไหวแล้วกูต้องออกละเพราะว่าใครๆก็มารุมผมอยู่คนเดียวนะผู้แทนในจังหวัดชลบุรีสามคนพลตรีสุริท่านก็ไปเป็นใหญ่นะนายประสงค์ก็เป็นแล้วก็หลบหน้าชาวบ้านไปเลยเพราะแกไปสัญญาไว้สารพัดชาวบ้านก็มาทวงว่าแกหาเสียงแบบเศรษฐีนี่ใช่ไหมฮะก็เหลือผมคนเดียวรับหน้าอยู่มันก็เหนื่อยก็เลยคิดไม่ไหวจะลาออกเพื่อนก็เลยเบรกไว้ว่าเดี๋ยวจะปิดประตูคนหนุ่มนะตอนก็เลยคิดทั้งวันเหนื่อยไม่ตายไอ้คำนี้เราเลยสู้นะนี่คือความอดทนนะฮะก็อยู่เป็นผู้แทนมาได้ก็หลายสมัยอยู่นะฮะความอดทนเนี่ยนะเป็นปัจจัยนะในการที่ทำให้เราเนี่ยนะประสบความสำเร็จนะไม่ใช่เก่งนะฮะพวกเรียนเก่งเนี่ยเฮงซวยก็เยอะนะครับแต่พวกเรียนไม่เก่งเนี่ยดีก็เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นคุณชินโสพลพานิชเนี่ยนะครับก็จึงได้เขียนในประวัติว่าแกเกิดในตระกูลลูกคนจีนอยู่บ้าน30คนเพราะพ่อแกมีเมียกี่คนไม่รู้นะฮะอยู่ด้วยกัน35คนเนี่ยก็จะกินข้าวก็ต้องรอกินพร้อมกันเพราะว่าถ้าใครกินก่อนเดี๋ยวกลับหมดนะฮะถ้ากินพร้อมกันมีเท่าไหร่ก็ได้แบ่งเฉลี่ยกันนะถ้ามีใครกิน4คนก็แบ่งเป็น4ซีกนะฮะถ้ามี8คนก็แบ่งเป็น8ซีกนะฮะแต่ว่าซีกแรกต้องให้แม่ก่อนนะนี่เป็นวินัยอาบน้ำก็ต้องอาบประหยัดเพราะถ้าอาบมากเดี๋ยวคนหลังไม่มีอาบนะแล้วต้องอาบเร็วเพราะว่าคนอื่นก็รอคิวอยู่อะไรเงี้ยนะครับแกบอกว่าจริงหรือเปล่าที่ประเทศเราจะเข้าอะไรอะเอเชียนเนี่ยนะฮะ AEC เนี่ยว่าให้รีบปรับปรุงการศึกษาให้ทันเนี่ยแกบอกมันใช่หรือเปล่าถามมันใช่หรือเปล่าแกในความคิดของแกเนี่ยครับไอ้คนที่มีการศึกษาดีๆศึกษาสูงเนี่ยมันประสบความสำเร็จกันทุกคนเลยแต่แกมีความเห็นว่าคนที่มีวินัยดีประสบความสำเร็จเกือบทุกคนแกบอกแกประสบความสำเร็จในชีวิตแกก็ไม่มีความรู้อะไรกันนะฮะแต่แกบอกว่าบางเกินแกอยู่ในบ้านที่มีระเบียบวินัยแกว่างั้นนะก็ทำให้แกประสบความสำเร็จนะนี่แกผมไม่ได้อ่านทั้งเล่มนะฮะเพียงแต่ไทยรัฐรายงานออกมาว่าในชินไปพูดในหมู่8นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเขาก็ลอกคำนี้มาผมก็ได้อ่านนะได้อ่านแค่ตรงนั้นนะแล้วผมก็มาคิดมันก็น่าคิดนะมันมาพูดวันนี้เนี่ยก็เลยมาเรียนให้พวกเราทราบว่าความอดทนเนี่ยนะฮะกับการเรียนเก่งเนี่ยเก่งแล้วไม่อดทนเนี่ยมันก็อยู่ที่ไหนก็ไม่ได้นะฮะเจอนายแห่งซวยก็ทนไม่ได้เจอลูกน้องแห่งซวยก็ทนไม่ได้เจอเพื่อนร่วมงานแห่งซวยก็ทนไม่ได้เจองานแห่งซวยก็ทนไม่ได้อะไรเงี้ยมีคิดแก้ไขงานอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรนั่นนะมาถึงสุดท้ายการที่เป็นผู้กล้าหาญได้นี่นะครับต้องมีคนมีปัญญาเป็นคนมีปัญญานะเพราะว่าต้องใช้การตัดสินใจแล้วนะฮะตอนนี้ต้องใช้ปัญญาประกอบนะรู้หมดมีทุกอย่างหมดแต่ไม่มีปัญญาก็เรียกว่าหมดปัญญาคนหมดปัญญาก็ทำอะไรไม่ได้จะเป็นผู้นำได้ยังไงใช่ไหมครับก็จะเป็นผู้กล้าหาญได้ยังไงเพราะนั้นสรุปว่าคนที่จะเป็นผู้นำได้เนี่ยนะเบื้องต้นต้องเป็นคนที่มีความกล้าหาญต้องมีคนมีความกล้าหาญถึงจะเป็นผู้นำได้ประการที่สองคนที่จะเป็นผู้กล้าหาญได้ต้องเดินมาบนอะไรบ้างศรัทธาศีลสังคมเรียกพหุสัจจะนะฮะสังคมเนี่ยนะฮะสำคัญแล้วก็ปริยารัมภะคือความอดทน
แล้วก็ปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยถึงได้บรรจุหลักสูตรเวสารัชกนธรรมไว้ในตัวนักการเมืองผู้ที่มาเป็นนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนักประชาธิปไตยนะจะต้องผ่านหลักสูตรเวสารัชกนธรรมมีอะไรบ้างข้อหนึ่งมึงอยากเป็นมึงต้องอยากเป็นนะไม่ได้เป็นทุกวันไปผมเป็นก็เพราะจำเป็นไอ้หาเป็นจำเป็นมึงไปทำไมคนอื่นก็อยากเป็นเยอะแยะนะอย่างนี้เป็นต้นนี่นะเป็นคนที่ไม่เคยสูงสิงใครเลยมีคนมาปัญหาเฮ้ยก็ไม่เข้าใจเฮ้ยไอ้นี่เป็นงี้ได้ไงไม่รู้เรื่องเพราะนั้นเขาจึงให้ไปสมัครผู้แทนในบอร์ดภายใต้เนี่ยการเลือกตั้งเพราะอย่างนี้เขาต้องการให้มีพหุสัจจะรู้มากฟังมากเห็นมากนะไปตำบลนี้โอ้หัวหมอที่เป็งไปตำบลนี้ธรรมะธรรมโมนะฝาจะออกมาได้ฟังเทศต่างหลายจบฝาจะจบอะไรเงี้ยไปตำบลนี้โอ้ชิบหายเกือบเอาตัวไม่รอดแม่นักเลงเต็มเลยอะไรเงี้ยนะเขาทั้งให้คนที่จะเป็นนักการเมืองเป็นผู้แทนเนี่ยต้องลงเลือกตั้งเพื่ออะไรเพื่อพิพหุสัจจะคุณรู้ไหมว่าชาวบ้านกับผู้แทนโอ้โหคุณจะเห็นความเป็นใหญ่ของชาวบ้านตอนพวกชาวบ้านเจอผู้แทนผู้แทนขนาดเป็นอดีตประธานสภาเป็นเดิมทีเจอชาวบ้านดึงแขนปึ๊กมานี่ผู้แทนนี่จะบอกอะไรให้อันนั้นทำไมไม่ทำทำไมไม่ทำนี่โอ้โหสอนหน้าดูเลยสอนหน้าดูเลยนี่ใจจริงๆนะอดีตนายกยังต้องไปยกมือไหว้นะบรรหารรวยแสนรวยนะฮะเป็นอดีตนายกลองไปหาเสียงแกก็ยังไหว้อยู่เห็นไหมฮะธรรมดาคนต้องไหว้แกต้องเห็นเงานี่แกเห็นเงาชาวบ้านแกไหว้แล้วบางทีเงาหมาถึงว่าเงาคนยังหลงไหว้ไปเลยนะครับคนจะสมัครผู้แทนคนจะเป็นผู้แทนนั่นคืออะไรเขาต้องการให้มีพหุสัจจะนะมาเป็นผู้นำประเทศเนี่ยคุณต้องมีคุณสมบัติหนึ่งแล้วนะอันที่สองเนี่ยคุณต้องมีความอดทนชาวบ้านมาลองภูมิมันด่าเพราะว่ามันไปเลือกเบอร์อื่นมาเจอเบอร์นี้มันไม่ชอบใจมันด่าสารพัดด่าคุณไปเตะมันยิ่งเตะคะแนนยิ่งตกคุณจะเอาเตะมันเหรอคุณก็ไม่กล้าเตะอย่างนี้คุณก็ตอบนะตอบไม่ได้คุณก็เลี่ยงคุณเลี่ยงปั๊บมันก็บอกไอ้นี่หมดท่าหมดท่าเขาก็ไม่เลือกเห็นไหมฮะแต่คุณก็มีข้อบกพร่องในตัวจึงต้องเลี่ยงอะไรอย่างพี่ต้นเนี่ยนะฮะคุณต้องมีปัญญานะมีปัญหาเนี่ยคุณต้องตัดสินใจได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาเป็นนักการเมืองเนี่ยต้องผ่านหลักสูตรเวสารัชกนธรรมของพุทธเจ้าและเมื่อผ่านหลักสูตรมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้นักการเมืองที่ดีที่มีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวณสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับผมเคยจะสมัครหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตอนที่เสนีลาออกแล้วเนี่ยนะแพ้เลือกตั้งกรุงเทพหรือคนเดียวหรืออะไรตอนนั้นนะครับหมดรูปเลยประชาธิปัตย์ก็เสนีลาออกวางมือเนี่ยทุกคนก็วิตกว่าเอ๊ะถ้าขาดเสนีแล้วจะเอาใครหาตัวไม่ได้ผมก็เลยต้องรวบรวมส.ส.แล้ววางยุทธศาสตร์ไปว่าเฮ้ยเราต้องหาหัวหน้าพรรคให้กับพรรคเราไม่งั้นคนก็จะทิ้งพรรคเราบอกไม่ยากให้ทุกคนเนี่ยแสดงตัวว่าใครอยากเป็นหัวหน้าบอกไปเลยแล้วเราจะได้แข่งกันชาวบ้านจะรู้โอ้ต่อไปถ้าขาดเสนีก็ไอ้หาเบื้องแหละไอ้เบื้องตัวนั้นเบื้องตัวนี้แหละมาเป็นอย่างน้อยมันก็มีเบื้องหนึ่งแหละที่จะได้เป็นถึงจะไม่ใจคนก็นะฮะมันก็มีละคนก็จะหันมาสนใจจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้แสดงไปจนทั้งใกล้วันเลือกตั้งก็มีคนคนหนึ่งเนี่ยมาพบผมเพราะตอนนั้นคะแนนผมยังไงก็ชนะขาดแล้วนะคู่แข่งผมคือนายถนัดคอมันนะก็โอเคก็ขาดรออยู่แล้วล่ะแต่พอใกล้วันเลือกตั้งก็มีคนมาขอผมบอกว่าตำแหน่งหัวหน้าพรรคขอให้เขาซะได้ไหมก็ถามนะฮะแต่เขาไม่เคยแสดงตัวนะว่าเขาจะเป็นอยู่ๆก็มาขอเฉยๆเอาสรุปว่าอย่างนี้ไอ้สนทนามันยาวก็ไม่ยาวหรอกแต่ไม่อยากเล่าเอาสรุปว่าไม่อยากเอ่ยชื่อนะบอกเอ้ยเอางี้หัวหน้าพรรคเนี่ยพูดสุภาพก็เรียกว่าผมยกให้คุณได้นะไม่มีปัญหาแต่ว่าช่วงที่เราแสดงตัวจะเป็นหัวหน้าคุณไม่ได้แสดงเลย
ผมต้องแสดงเนี่ยแข่งกับคุณถนัดมีคนช่วยผมวันนี้เนี่ยมากแต่อยู่ๆเนี่ยนะผมบอกให้คุณเป็นเนี่ยนะคุณเป็นได้แน่แต่ว่าคนที่เคยเชียร์ผมเนี่ยเขาจะคิดยังไงเอ๊ะอุทัยเนี่ยมันลังเลเว้ยมันโลเลเว้ยเดิมทีก็ว่าจะเป็นอยู่ๆก็ไม่เป็นอ่ะไปยกให้คนอื่นเนี่ยแล้วบอกนี่หัวหน้าพรรคเนี่ยถ้าพูดสุภาพผมยกให้คุณได้นะแต่ความเป็นผู้นำของผมเนี่ยที่เสียไปเนี่ยคุณจะเยียวยาผมยังไงผมมาเล่นการเมืองเนี่ยสิ่งที่ผมยึดถืออยู่เนี่ยยึดถือในความเป็นผู้นำนะถ้าความเป็นผู้นำผมหายไปผมไม่มีอะไรเหลือนะเพราะเงินทองผมก็ไม่มีผมต้องการมีความเป็นผู้นำคุณเอาไปเถอะหัวหน้าถ้าคุณอยากเป็นแต่ต้องบอกผมว่าความเป็นผู้นำของผมเนี่ยคุณจะทำไงไม่ให้ผมสูญเสียไปไม่เป็นที่เสื่อมศรัทธาของคนที่หนุนผมเขาตอบไม่ได้ตอบไม่ได้พอถึงวันแข่งก็แข่งกัน3คน3คนก็เหมือนผมถูกตัดคะแนนใช่ไหมก็แพ้คุณถนัดไป5คะแนน5คะแนนนั่นเองนะแต่คนที่มาขอผมก็แพ้ผมไป10คะแนนถ้าเขาไม่สมัครผมก็ชนะขาดลอยตอนนั้นพรรควิปัตผมว่าการเมืองมันเปลี่ยนนะถ้าผมเป็นหัวหน้าพรรคช่วงนั้นเนี่ยผมคิดว่าประวัติศาสตร์หรือการทางการเมืองจะไม่เป็นอย่างเงี้ยมันต้องไปรูปแบบหนึ่งแน่เพราะถนัดมาเป็นหัวหน้าพรรคคุณคิดดูสิมันคืออะไรอะอะไรอย่างงี้พี่ต้นเนี่ยเอาง่ายๆเพราะท่านอยู่กับเผด็จการมาก่อนนะแล้วก็อยู่ในต่างประเทศพอเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนักเรียนนอกอยู่ต่างประเทศนะอยู่กระทรวงต่างประเทศก็เจอแต่ฝรั่งเจอคนไทยเมื่อไหร่คนไทยเจอเมียกับคนใช้นอกนั้นจะได้เจอเอามีคนขับรถอีกคนเจออยู่ 3-4 คนอ่ะแล้วจะไปเป็นผู้นำคน65ล้านคนเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นข้าราชการเป็นอะไรมากมายได้ยังไงถูกไหมครับมันก็เลยไปไม่รอดกันนั้นที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าทำไมเราต้องมีประชาธิปไตยเพราะเราต้องการพหุสัจจะเราต้องการคนที่มีความอดทนเราต้องการคนที่มีปัญญาอเมริกาเนี่ยผู้นำของเขาเนี่ยต้องมาสอบปัญญากันวันสุดท้ายนะเขาเรียกดีเบตผมก็พูดฝาหลังไม่เป็นนะฮะจำเข้ามาถ้าผิดก็ขออภัยนะเอาว่าดีเบตมันจำง่ายนะฮะถ้าบีเสร็จเสร็จเอาจำไม่ได้จำไม่ได้นะถ้าดีเบตสองคำนี่จำได้นะก็เป็นการตอบคำถามสำคัญในปัญหาของประเทศที่จะต้องเจอต่อไปเพราะว่าการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยทุกคนก็คิดว่าจะอาสามาแก้ปัญหาเพราะนั้นปัญหาที่มีมันมีอยู่แล้วอย่างคราวที่แล้วถามว่าโอบามาเด็กเมื่อวานซืนนี้ชนะได้ยังไงชนะตรงบอกผมจะถอนทหารผมจะถอนทหารรีพับลิกันผมเป็นผมจะลบอย่างเดียวผมจะกำจัดพวกก่อการร้ายหมดเท่าไหร่ก็ต้องหมดจำเป็นถ้าต้องรบหมดเท่าไหร่ก็ต้องหมดนี่คือรีพับลิกันเพราะพ่อค้าอาวุธหนุนหลังอยู่พรรคนี้เดโมแครตขึ้นมาโอบามาได้สองอย่างอย่างที่หนึ่งจบฮาร์วาร์ดเพราะเป็นมหาลัยเรียกเป็นที่ยอมรับว่าเฮ้ยใครจบทิ้งได้มันเก่งไว้นะเหมือนคนจบจุฬาอย่างเงี้ยนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่แล้วนะฮาร์วาร์ดเขาก็เอาว่าอเมริกาก็ยอมรับเรียกว่าอีกอันคือว่าถอนทหารเขาถูกใจเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยนะครับหมดไปกับการช่วยการสงครามของต่างชาติอ่ะนะส่งทหารไปกับขาขาดแขนขาดลูกเมียต้องเป็นไม้กำพร้าลูกกำพร้าพ่อโอ้ยทหารตายเยอะแยะนะก็เห็นอยู่เนี่ยแล้วมาไปทำอยู่อย่างเดิมโอมาบอกให้ฉันจะถอนคนอเมริกาก็ชอบใจเงินจะได้เหลือคนคนท่านจะได้มีพิการอะไรที่พี่ต้นเนี่ยนะฮะก็ชอบใจก็ชนะเพราะอย่างเงี้ยนะนี่ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นคนที่จ
จะมาเป็นผู้นำประเทศเนี่ยมันต้องมีปัญญาตอบปัญหาเนี่ยก็เถือนกันนะแสดงสติปัญญาให้เห็นว่าใครเหนือกว่าใครเห็นไหมฮะเขาเลือกผู้นำเนี่ยเขาเลือกคุณสมบัติเป๊ะเลยตามเวสาลัชกัลยาณธรรมของพระพุทธเจ้าพวกนี้อยากเป็นนักการเมืองมาตั้งแต่เด็กบิลคลินตันเห็นไหมฮะบอกท่านชอบใครตั้งแต่เด็กอะนะฮะชอบผมจำไม่ได้ท่านชอบใครนะฮะแล้วโตขึ้นมาท่านก็เป็นเพราะอยากเป็นนะอย่างนี้เป็นต้นคือว่ามีศรัทธามาตั้งแต่เล็กชอบมาตั้งแต่เล็กโอบามาก็ชอบมาตั้งแต่เล็กเนี่ยฮะเพราะเราเป็นเนี่ยมันก็เข้าลักษณะที่จะเป็นผู้นำได้นะอย่างมีความเชื่อมั่นอย่างเข้มแข็งนะคำว่ากล้าหาญในที่นี้เนี่ยก็อยากจะสรุปว่าไม่ใช่กล้าหาญทุกเรื่องนะกล้าหาญทางการเมืองก็เรื่องหนึ่งกล้าหาญทางการรบก็เรื่องหนึ่งกล้าหาญทางว่าความก็อีกเรื่องหนึ่งนะนะกล้าหาญทางการบริหารบริษัทใหญ่ก็อีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ล้วนแต่ต้องมี5อย่างนี้ทั้งนั้นนะถึงจะเป็นผู้นำได้เพราะนั้นที่ท่านบอกว่าบทบาทของผู้นำการพัฒนาประเทศท่านก็มองภาพออกแล้วถูกไหมครับว่าบทบาทของผู้นำนะมันต้องมีคำว่าผู้นำในตัวก่อนแล้วเมื่อบทบาทอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่ว่าปัญหาของประเทศคืออะไรปัญหาของประเทศคืออะไรเมื่อท่านมีความกล้าหาญคำว่ากล้าหาญนี่รวมหมดแล้วนะฮะรวมความรู้เรื่องความรวมความรอบรู้รวมแล้วรวมมาจากแล้วพอเห็นปัญหาปั๊บก็ต้องตัดสินละได้นะแล้วเรามาดูดิในอดีตเนี่ยผมว่ามันขาดผู้นำปัจจุบันยิ่งขาดหนักเป็นนายกยิ้มสวยผมไม่เถียงเป็นสาวสวยผมก็ไม่เถียงเป็นคนสูงไม่แพ้ฝรั่งผมก็ไม่เถียงแต่เราไปยืนกับผู้นำประเทศอื่นเขาอะไม่ว่าจะประชุมอาเซียนประชุมเอเปกประชุมอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนเนรยืนกับพระนะผมว่านะผมพระเหลืองจริงเป็นพระเหมือนกันจริงแต่ดูยังไงก็เหมือนเนรกับพระอ่ะเจ็ดตำนานนี่ไม่ท่องเลยบวชได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจนี่ถ้าเป็นพระนะแล้วมาเป็นนายกผมก็งงอยู่นะแต่ก็ตอบได้ก็ไม่อยากตอบตรงนี้หรอกพอพูดถึงผู้นำในการพัฒนาประเทศท่านเห็นหรือยังว่าผู้นำเราเนี่ยใช่ผู้นำไหมอันนี้ไม่ต้องตอบผมให้การบ้านก็ไปตอบเองได้กี่คะแนนเดี๋ยวผมจะตรวจทีหลังเอากลางไปอย่างนี้ก็แล้วกันเป็นความรู้นะเป็นวิชาการไม่ใช่เป็นการเมืองนะเนี่ยไม่ใช่การเมืองนะนี่พูดแบบวิชาการเมื่อกี้นี้พิธีกรบอกแล้วผมเนี่ยเคยได้รับเป็นบุคคลยุติธรรมแห่งปีของมูลนิธิสัญญาธรรมศักดิ์เพราะมูลนิธินี้การคัดคนจะรับรางวัลเนี่ยก็ถ้าเปรียบเทียบกับเหมือนรางวัลโนเบลนะบางปีไม่ได้บางปีไม่มีใครได้นะรางวัลของมูลนิธินี้ก็เหมือนกันบางปีไม่มีคนได้นะมันผมเรียนยังไงเนี่ยผมก็เป็นกลางนะฮะพูดให้ความรู้ท่านเพียงแต่ไปพิจารณาว่าผู้นำของเราว่ามันเหมาะไหมในการที่จะพัฒนาประเทศไม่ว่าด้านไหนไม่ว่าด้านไหนด้านสงครามด้านระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจด้านภายในประเทศอย่ามาพูดว่ามีที่ปรึกษาดีแล้วมันจะใช้ได้ที่ปรึกษาน่ะเขาจะให้สองทางเลือกตลอดเขาไม่มีใครให้ทางเลือกเดียวหรอกแต่ถ้าเขาให้ทางเลือกเดียว
แล้วเราไม่ถามว่าทางเลือกอื่นมีไหมยิ่งงูหนักเขาให้ทางเลือกเดียวคุณเอาทางเลือกนั้นเหรอถ้าคุณเอาทางเลือกนั้นคุณงูหนักแต่คุณถามแล้วทางเลือกอื่นมีไหมถ้าเขาบอกว่ามันมีแต่ว่ามันไปไม่รอดหรอกมันเป็นไงไปไม่รอดก็ฟังดูน่ากลัวจริงไว้แต่ถ้าเกิดไม่จริงให้ทุนว่าทางนี้ดีกว่านะอย่างเงี้ยมันเรียกว่าใช้ปัญญาคนไทยเนี่ยมันยังสับสนในสังคมกันเจอะเอาเรื่องง่ายๆเรื่องนึงนะเรื่องโพลเนี่ยก็ถามว่าประชาชนเนี่ยพอใจในการบริหารประเทศของรัฐบาลนี้มีอะไรบ้างนี่ผมพูดถึงประชาชนนะผมไม่ได้พูดถึงผู้นำประเทศนะ1 2 3เนี่ยพอใจการปราบยาเสพติดเป็นอันดับต้นๆไม่2ก็3นะ1ก็พอใจนายกละนะยืนพื้นมาตลอด2 3เนี่ยยาเสพติดที่อยู่2อยู่3ตลอดผมก็ไม่คิดว่ามันพอใจได้ยังไงวะอ๋ออาจจะเป็นได้อ่านหนังสือพิมพ์ว่าปีที่แล้วจับได้แสนเม็ดนะปีนี้ต้นปีจับได้ 200,000 เม็ดกลางปีจับได้ล้านเม็ดปลายปีจับ2ล้านเม็ดเขาคงจะไปคิดว่าอ๋อรัฐบาลเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่จับยาเสพติดได้เพิ่มก็เลยเป็นผลงานในการปราบยาเสพติดที่จริงเป็นความล้มเหลวเพราะอะไรแสดงว่าที่คุณจับได้มากเนี่ยแสดงมันขนมาเยอะขึ้นทำไมมันขนเยอะขึ้นเพราะคนเสพเนี่ยมันมากขึ้นถ้าคนเสพมันน้อยลงไปมันจะเอามาขายใครอ่ะใช่ไหมครับเดิมทีขนแสนเม็ดมันต้องเหลือ500เม็ดเพราะไม่รู้จะขายใครใช่ไหมครับจับทีนึงเอาเหลือ500เม็ดเธอเอ้ยเดิมทีมึงเคยขายเป็นแสนทำไมเดี๋ยวนี้มาขายแค่500ไม่มีคนซื้อย่างเงี้ยก็เรียกว่าการปราบปรามยาเสพติดได้ผลนี่ประชาชนนี่ยังไม่ลงคะแนนว่าพอใจในการปราบยาเสพติดแสดงมันล้มเหลวอ่ะมันไม่ใช่ได้ผลนี่คือความสับสนนะความสับสนในเรื่องอะไรของประชาชนเรื่องปราบยาเสพติดเนี่ยภาษาอะไรก็เรื่องอื่นนะครับเพราะนั้นเวลาผมมองผู้นำคือผมเน้นเรื่องผู้นำผมดีแล้วนะว่าผมมาเล่นการเมืองเนี่ยเพราะผมมีเน้นไปทางเรื่องของผู้นำเวลาผมเห็นผู้นำของเราไปยืนกับผู้นำต่างประเทศนะถ้าเทียบกับเป็นสมภารวัดดีกันฮะมาจากวัดเกาหลีมาจากวัดญี่ปุ่นมาจากวัดไทยมาจากวัดว่านะผมมองที่ไหนมันก็เหมือนกับเนนไปยืนกับพระนะฮะของเรามันเป็นเนนอะนะไม่ถึงขั้นพระหรอกนะฮะอย่างเงี้ยคือมองอะฮะถ้าเอาคุณสมบัติของผู้นำมาเขาเรียกว่ามาอะไรอะมาทาบลงไปนะฮะก็จะเห็นอย่างนี้นี่ผมยกตัวอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของผู้นำเนี่ยมันจึงมีความสำคัญมากนั้นระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบคัดผู้นำที่มีความกล้าหาญทางการเมืองคำว่ากล้าหาญนั่นคือก็กล้าตัดสินใจบนความรู้ที่มีนะบนความรู้ที่มีบนการประสบการณ์ที่ได้พบได้เคยเห็นนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศมากนะแล้วก็โลกต่อไปนี้เนี่ยเป็นโลกของข้อมูลผมเนี่ยเคยถูกทาบทามให้ไปมีตำแหน่งบ่อยครั้งที่วางมือทางการเมืองออกมาผมก็จะตอบอยู่อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยผมอายุมากแล้วอย่าเข้าไปยุ่งเลยก็บอกคนอายุมากกับผมเนี่ยเขาก็ยังไปทำไปอยู่ก็มีผมบอกเฮ้ยคนพวกนั้นเขาติดช่วยไม่ได้นะถามว่าติดอะไรผมบอกติดอยู่สองอย่างอันแรกคือติดสรรเสริญติดสรรเสริญเนี่ยก็เหมือนอย่างเนี้ยเจอผมก็บอกว่าเนี่ยผมยังมีคนนับถือเยอะนะชาวบ้านยังชอบเยอะนะท่านเก่งนะอะไรหลายเรื่องเนี่ยนะนะนี่เขาเรียกสรรเสริญถ้าเชื่อปั๊บก็โดดเข้าไปนะโดดเข้าไปก็อาจจะเซอร์เลยก็ได้เพราะว่าอย่างท่านบอมรัฐวงศ์เสนีนะตอนที่ท่านลาออกกลางสภาเพราะตอนนั้นท่านก็เบลอแล้วนะสารพัดปัญหาเนี่ยนะครับไหนจะเรื่องในพรรคไหนจะเรื่องฝ่ายค้านไหนจะเรื่องข้างนอกนะไหนจะเรื่องเน้นนะอาชญากรบวชเน้นเข้ามาต่างๆนี่วุ่นวายนักศึกษาต่อต้านอะไรท่านก็ไม่ไหวนะครับนั่นแหละ
ท่านเข้าไปเพราะสรรเสริญเพราะว่าเออท่านยังแน่ท่านยังอะไรเนี่ยนะเข้าไปเอาความจริงก็ไปไม่รอดอีกพวกก็เรียกว่าติดผลประโยชน์นะเออเข้าไปก็ใหญ่โตมีลูกน้องบริวารทำอะไรก็สะดวกนะจะค้าจะขายจะเอาผลประโยชน์ทับซ้อนหาง่ายนี่เป็นต้นเนี่ยก็เลยเข้าไปมันมีสองอย่างไม่ติดสรรเสริญก็ติดผลประโยชน์พวกแก่ๆนะผมให้ข้อสังเกตว่าไอ้แก่แล้วทำไมแก่ไม่เลิกวะอ๋อรู้ละว่าคนนี้ติดผลประโยชน์นะฮะอ๋อรู้ละคนนี้ติดสรรเสริญไม่ได้ดูสังขารในมิต้นนี่นะก็นี่ก็เรียนให้พวกเราทราบว่าสังคมเราเวลานี้มันอยู่กันยังไงแล้วก็บางคนก็เก่งแก้งเก่งนะแต่ว่ามาเป็นนักการเมืองก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ากลายเป็นนักธุรกิจการเมืองกลายเป็นว่าเอ๊ะหาประโยชน์บนตำแหน่งนายกที่มันหาง่ายนะหาได้ก้อนโตๆด้วยนะเป็นกอบเป็นกำอะไรเงี้ยก็หาใหญ่โดยลืมไม่ว่าไอ้ที่มีอยู่มันก็ใช้ไม่หมดอยู่แล้วนะก็ยังจะหาต่อในที่สุดก็เลยกลายเป็นหาเรื่องพอหาเรื่องเขาเลยเป็นเรื่องพอเป็นเรื่องเขาก็เลยโอ้ยเป็นไปเลยต่างๆเนี่ยก็น่าเสียดายในความเก่งนะเพราะนั้นคนที่จะมาเล่นการเมืองเนี่ยนะมันต้องมีความเสียสละอยู่ในตัวสูงนะต้องเสียสละนะครับอย่างน้อยก็เสียสละความสุขส่วนตัวเพราะว่าคำว่าเวลาเนี่ยมันไม่มีแล้วค่ำคืนดึกดื่นเนี่ยราษฎรมาขอพบชาวบ้านมาขอพบงานด่วนเข้ามาหาต้องไม่มีคำว่าสองโมงครึ่งนะเช้าหรือว่าสี่โมงครึ่งเย็นเวลาไม่มีนะคำว่าเช้าสายบ่ายเย็นไม่มีนะเช้าคุณก็ต้องไปสายคุณก็ต้องไปเย็นคุณก็ต้องไปถ้าคุณจะต้องไปก็ต้องไปนะเวลาไม่มีละคุณต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละความเป็นครอบครัวนะนี่คือมีความจำเป็นนักการเมืองที่น่าเทิดทูนนะครับน่าเทิดทูนเนี่ยนะครับแล้วเป็นผู้เสียสละอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยมีนะครับนะเรามีอนุสาวรีย์ของคนทั่วโลกนะแต่ละคนเนี่ยก็เป็นคนเสียสละนะเป็นคนเสียสละเขาเป็นนักรบเก่งเนี่ยก็เสียสละนะเสียสละยอมเสียสละชีวิตนะเพื่อจะสู้เนี่ยนะก็มีอนุสาวรีย์ก็มาจากการเสียสละทั้งนั้นนะแต่ละคนเนี่ยนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้ท่านเนี่ยนะครับนึกถึงคนคนหนึ่งหรือพระองค์หนึ่งว่าเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่คือรัชกาลที่7ขบวนนักการเมืองด้วยกันเนี่ยนะครับผมถือว่ากษัตริย์ก็เป็นนักการเมืองนะฮะเพราะเป็นผู้ปกครองมาก่อนตำแหน่งกษัตริย์ก็คือตำแหน่งผู้ปกครองตำแหน่งนักรบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้ปกครองอยู่ให้อำนาจอธิปไตยไปกับ3ทางเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นนักปกครองอยู่รัชกาลที่7เนี่ยเสียสละยิ่งใหญ่มากในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย1ท่านยอมเสียสละพระราชอำนาจที่มีมาติดตัวมาตั้งแต่เกิดเมื่อสถาปนาเป็นกษัตริย์เป็นราชวงศ์ที่ติดต่อกันมาร้อยกว่าปีเนี่ยนะครับอยู่ๆถูกคณะราษฎรยึดนะยึดทั้งพระราชอำนาจยึดทั้งทรัพย์นะอาคารบ้านช่องหลายหลังเนี่ยถูกยึดเอาไปเป็นสวนราชการท่านบอกเออถ้าเอาให้ประชาชนเอาไปเถอะมีพระราชหัตถเลขาไว้ชัดเจนว่าข้าพเจ้าเนี่ยยอมสละอำนาจของข้าพเจ้าเนี่ยฮะให้แก่ราษฎรนะมีอยู่ชัดอะผมจำได้ไม่หมดละนะแต่ไม่ได้ให้หมู่ใดคณะใดโดยเฉพาะนั่นหมายความว่าท่านเสียสละนะฮะถ้าท่านสู้มีสิทธิ์สู้ไหมมีสิทธิ์สู้แพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งมีสิทธิ์สู้นะแต่แพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งแต่ถามอ่ะทำไมท่านไม่สู้ขัตติยมานะเนี่ยมีทุกคนอยู่ในตัวคนเป็นกษัตริย์ท่านอ่านพระราชหัตถเลขาอ่านบันทึกความขมขื่นความรู้สึกอึดอัดที่เป็นกษัตริย์จะต้องทำอะไรบางอย่างมีอยู่ทุกพระองค์แต่พระองค์
อดทนพระองค์สู้เพราะมีความเป็นขัตติยมานะอยู่ถ้าท่านจะสู้มีเหลือราชองครักษ์จะไม่ยอมตายแทนและท่านสู้เพียงแต่เพื่อให้ท่านอยู่อำนาจเดิมแต่ราษฎรตายนะนองเลือดมันมีประโยชน์อะไรในเมื่อท่านเป็นกษัตริย์เพื่อประชาชนท่านต้องเอาประชาชนไว้นี่คือเสียสละไหมครับแล้วถ้าคิดเป็นมูลค่ามหาศาลขนาดไหนอ่ะคิดกันได้ไหมเป็นเงินเท่าไหร่สี่หมื่นล้านห้าหมื่นล้านอ่ะได้ขี้ตีนเหรอพูดกันหยาบๆท่านยอมอ่ะยอมแล้วก็ยังมีเรื่องยุ่งอีกอยู่ๆคนอยากจะฟื้นอำนาจนะก็จะกอบกู้พระราชอำนาจยกทหารมาลบจะเอาระบอบกษัตริย์คืนลบกันก็นองเลือดตายไปแพ้ฝ่ายคณะราษฎรสร้างนุสาวรีย์ที่บางเขนตายอีกชุดนึงอีกทหารใหญ่ๆทั้งนั้นนะไม่นับถึงพลทหารอีกท่านรู้แล้วตราบใดที่ฉันอยู่เนี่ยปัญหานี้ต้องเกิดขึ้นอีกเพราะคนยังต้องการให้ฉันคืนมาอีกคนจงรักยังมีอีกเยอะเป็นไม่ได้มาถ้าภาษาเยเกอยากกันนั้นเลยนะฉันไปอยู่ข้างนอกดีกว่าตุ้ม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 ก็เสด็จออกนะไปอยู่เมืองนอกนะเป็นภาษาเยเกนะไปอยู่เมืองนอกเห็นไหมฮะเพื่ออะไรเฮ้ยอย่าลบกันเพื่อฉันนะต่อไปนี้อย่ามาลบกันเพื่อฉันฉันไม่เอาแล้วแน่แน่นะถ้าฉันเอาฉันต้องอยู่เคียงข้างเธอฉันไม่เอาแล้วนะไปอยู่เมืองนอกเพื่อให้เมืองไทยมันสงบอยู่เมืองนอกแล้วควันก็ยังกลุ่นอยู่เรื่อยๆนะอย่ากันนั้นเลยฉันสละราชสมบัติเลยดีกว่าเป็นสามัญชนซะจะได้จบจบบ้านเมืองจะได้สงบเสียทีจบจบบ้านเมืองได้สงบเสียทีท่านคิดดูสิครับไปเนี่ยก็ไปเช่าบ้านเขาอยู่นะของใช้อ่ะจะเอาใส่หีบถึง5ลูกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่พระองค์ก็ไปแล้วก็ไปอยู่อย่างสามัญชนมาคิดถึงคนบางคนเนี่ยนะไม่รู้กระเป๋าไปลงหน้ากี่ใบแล้วก็ไม่รู้แล้วก็มีอำนาจแค่5ปีเนี่ยพอขาดอำนาจจะเป็นจะตายยังก็ว่าโอ้โหอำนาจนี้มันเก้าอี้นายกมันติดก้นกูมาตั้งแต่เกิดกูขาดไม่ได้แล้วชาตินี้กูต้องเอาคืนให้ได้มันบ้าหรือเปล่าผมก็ยังไม่เข้าใจนะมันไม่บ้ากูก็บ้านะเพราะนั้นผมจะบอกว่าคนที่จะเป็นนักการเมืองเนี่ยนะต้องมีความเสียสละครับคนที่เสียสละยิ่งใหญ่ที่สุดสุจพรรณนาคือใครสิทธัตถะจำได้ไหมครับมีลูกโทนโถลูกโทนนะครับใครจะไม่รักถูกไหมครับลูกโทนแล้วลูกผู้ชายด้วยสนุมอ่ะสวยๆทั้งนั้นอ่ะอินเดียคนเมืองไทยแค่60ล้านยังสวยต้องไม่รู้แต่ประกวดนางงามชนะไม่รู้กี่ทีต้องนางงามโลกอ่ะแล้วคนอินเดียทั้งอินเดียสวยขนาดไหนอ่ะแล้วมาคัดมาอยู่ในวังอ่ะกินข้าวลูกเต้าอยากกินอะไรคนพี่เลี้ยงบอกว่าขนมนี่ไม่มีเจ้าค่ะเออขนมไม่มีเอามาเออคือคำว่าไม่มีอ่ะมันไม่รู้จักอ่ะพอพี่เลี้ยงบอกว่าขนมไม่มีก็คิดว่าไอ้ขนมไม่มีคือชื่อขนมอ่ะคิดดูดิเพราะเกิดมาคำว่าไม่มีไม่เคยมีนี่พวกอินเดียนะกษัตริย์สิทธัตถะเนี่ยนะก็ไม่ใช่เล็กอ่ะนะครับก็ยังยอมนะเสียสละลูกโทนเสียสละถนมขลาดบริพารความมั่งคั่งสมบูรณ์นะฮะคือถ้าอยู่จะเป็นจักรพรรดิเนี่ยนะครับก็ยังอุตส่าห์มาอยู่ป่าทนลำบากนั่นเสียสละเพื่อราษฎรเห็นไหมฮะนั่นคือเสียสละที่ยิ่งใหญ่
รัชกาลที่7เราก็เสียสละพระราชอำนาจนะที่เป็นราชวงศ์สืบมานะวังเวงสารพัดนะที่เขายึดเขาโยกเอาไปใช้อยู่เป็นกษัตริย์เขาก็ยังยกจ้องให้นั่งบัลลังก์มาถวายบังคมอยู่แต่ว่าถ้าจะยุ่งลบกันเพราะฉันฉันไปดีกว่าขออย่างเดียวให้อยู่กันอย่างสงบสงบนะเพื่อความเป็นสุขสถาพรของคนไทยอย่างเงี้ยเนี่ยก็ถือว่าเสียสละมากถ้าจะเอาคนเสียสละของคนไทยด้วยกันเราต้องนึกถึงรัชกาลที่7เป็นตัวอย่างแล้วนักการเมืองผมก็อยากให้ดูรัชกาลที่7เป็นตัวอย่างนะว่าพระองค์อดทนขนาดไหนเสียสละขนาดไหนแล้วเราเป็นใครนะฮะเป็นลูกแจ็คลูกแปะได้ซ้ำไปเป็นลูกคนไทยตาสีตาสาได้ซ้ำไปนะฮะจะยึดอะไรนักหนานะถ้าอยากให้บ้านเมืองสงบอ่ะนะซื้อเท่าไหร่เราจึงซื้อได้แล้วถ้าเรามีแล้วขอให้บ้านเมืองสงบอย่าว่าแต่เสียเท่าไหร่เลยนะเนี่ยผมนึกว่าการเสียสละเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากของนักการเมืองนะเพราะฉะนั้นถ้าใครตั้งใจจะเล่นการเมืองเนี่ยก็ต้องเตรียมเสียไปเถอะเสียเวลาเสียอะไรสารพัดนะเสียชื่อเสียงเพราะอะไรไหมจริงมีจริงมันเอาไปด่าแล้วพอละด่าขึ้นมาไอ้เรื่องดีมันคนไม่ฟังไม่จำนะถ้าใครด่าเรื่องไม่จริงนะฮะแล้วไม่เรื่องเสียนะบางทีมันก็จำในสภาเองเหมือนกันพอมีใครว่ารัฐมนตรีว่าอะไรจริงไม่จริงไม่รู้รัฐมนตรียังไม่ทันขึ้นไปชี้แจงเลยไอ้คนได้ฟังเชื่อละปิดโทรทัศน์กูไปที่อื่นละแล้วบอกไอ้นี่แย่ไม่ได้ฟังเขาชี้แจงนะตอนผมร่างรัฐธรรมนูญปี40น่ะผมจึงบอกว่าการอภิปรายต่อไปนี้นะถ้าจะอภิปรายใครประทุจริตเนี่ยนะฮะต้องเอาหลักฐานมานะและต้องสามารถถอนได้นะต้องยื่นถอดถอนด้วยไม่ใช่เอากระดาษที่เดียวมาแขวงแขวงมึงโกงนั่นโกงไอ้นี่จริงไม่จริงก็ไม่รู้นะจะบ้ามันเชื่อละเพราะนั้นจะมาแขวงแขวงซีซัวไม่ได้แล้วนูปี40ที่เขียนไว้อย่างนี้นะครับแล้วถามว่ามีอยู่อันนะฮะผมมีโอกาสตอบสาธารณะบอกสมัยก่อนทำไมไปเขียนให้อภิปรายนายกยากเหลือเกินต้องใช้เสียงต้อง3ใน4หรือเท่าไหร่นะฮะโอ้โหเสียงมากขนาดนั้นน่ะใครจะอภิปรายไม่ไว้วางใจได้นะฝ่ายค้านมันหมดสิทธิ์เลยรัฐบาลเสียงข้างมากที่จริงไม่ใช่อะไรหรอกที่ให้เขียนมากไว้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าต้องให้เสนอตัวนายกด้วยทำไมต้องให้เอามากไว้นะคือถ้าน้อยๆเนี่ยครับ10คน20คนน่ะนึกอยากจะด่าใครก็ด่าได้ท่านคิดดูสิมันง่ายเกินไปนะมันง่ายเกินไปถ้าใช้จำนวนมากยังต้องให้คนนู้นเซ็นคนนี้เซ็นนะฮะอาจจะมีคนด้วยไม่เห็นด้วยเพราะจริงบ้างไม่จริงบ้างอาจจะมีคนรู้เพราะนั้นถ้าเอาแค่10คน20คนแล้วตั้งไม่จะตีบานแล้วก็ด่าได้อย่างเงี้ยคือคนเป็นนายกนี่นะครับถ้าโดนสำคัญคืออะไรฮะการเป็นผู้นำประเทศเรื่องหนึ่งนี่ความเห็นส่วนตัวผมนะต้องเป็นคนที่ประชาชนศรัทธาต้องเป็นคนที่ประชาชนศรัทธาถ้าคนเป็นผู้นำประเทศแล้วมีประชาชนศรัทธาเนี่ยเรื่องใหญ่มันก็กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กมันก็ไม่เป็นเรื่องมันก็ทำงานบริหารเรื่องใหญ่ๆได้สบายแต่ถ้าคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ยิ่งไปกันใหญ่เลยคิดจะทำอะไรบอกอ๋อมึงคิดจะโกงแล้วคิดจะทำอะไรอ๋อมึงคิดไอ้นั่นอ๋อมึงคิดไปทางเสียหมดเพราะเขาขาดศรัทธาเก่งยังไงถ้าประชาชนไม่ศรัทธาก็ไปไม่รอดนายกเหลิมคุณน่ะนะฮะขอโทษนะคุณพูดลอยๆผมรู้นะพูดให้มันสะใจเล่นอย่างนั้นเอาแก้ง่วงดีเหมือนกันคิดอะไรเขาไปงั้นเลยคนที่ประชาชนสถานนะถึงไม่เก่งก็ไม่เป็นไรเขาถึงบอกว่าอันนี้ทฤษฎีนะฮะทฤษฎีที่ไม่มีปรากฏในตำราเขาบอกการตั้งรัฐมนตรีที่ดีเนี่ยต้องเอาคนที่ประชาชนศรัทธาขึ้นมา
ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งเอาคนที่ประชาชนศรัทธาถ้าคนประชาชนศรัทธาขึ้นมานี่นะครับทำอะไรก็ได้รับความร่วมมือนะอันนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปมุ่งคนเก่งถ้าเก่งแล้วมันโกงแล้วชิบหายเลยนะฮะดุ้งกันใหญ่นอกจากเนื้องานจะชิบหายแล้วบ้านเมืองชิบหายด้วยนะใช้คำนี้ก็แล้วกันนะแล้วนี่ก็กำลังชิบหายอยู่นะเพราะเราเน้นแต่คนเก่งผมก็พลอยผิดไปด้วยนะนี่รับสารภาพนะก็คิดไม่ถึงนะคิดว่าเบรกก็ไม่เบรกนะฮะผมก็เห็นใจอ่ะนะฮะบางคนก็อาจจะอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับท่านกนกเชิญนะฮะครับเพื่อนท่านอุทัย